ำได้ไหมคะดร.แอนนี่อดีต VJ หน้าบาร์บี้ผ่านไป10ปีล่าสุดเป็นแบบนี้แล้วล่ะค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่ฮอตมากๆในยุคนี้ค่ะสำหรับดร.แอนนี่เลิศอัศดามงคลซึ่งเป็นอดีตนักแสดงพิธีกร VJ ทางช่อง MTV Thailand และผู้ประกาศข่าวทางช่อง7หลังจากที่ออกจากวงการบันเทิงไปได้แต่งงานกับสามีนักธุรกิจซึ่งในตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากๆเลยล่ะค่ะเพราะว่าตอนที่แต่งครั้งนั้นเนี่ยค่าสินสอดสูงมูลค่าถึง100ล้านบาทกันเลยและในปัจจุบันนี้ดร.แอนนี่กับสามีก็มีโซ่ทองคล้องใจด้วยกันแล้วล่ะค่ะมีลูกสาวชื่อว่าน้องแองเจลินานี่วัย8ขวบสำหรับดร.แอนนี่ตอนนี้เธอก็เป็นที่ปรึกษานักจิตวิทยาเด็กค่ะจากความชอบที่อยู่มาตั้งแต่เด็กๆทำให้เธอตัดสินใจเรียนเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงนอกจากนี้เธอยังมีสถาบันสอนภาษาอังกฤษ Baby Learning by DBL Thailand และยังเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษและสอนบัลเล่ให้กับเด็กๆอีกด้วยและต้องบอกเลยนะคะถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปมากกว่า10ปีแต่ความสวยความน่ารักของเธอเนี่ยเหมือนถูกสตาร์ไว้ให้กลายเป็นสาวๆอีกครั้งนึงเลยล่ะค่ะจะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ